ครับสวัสดีครับก็วันนี้เดี๋ยวก่อนจะไปดูตกปลานะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวคันเบ็ดนะครับคันเบ็ดที่ผมใช้ในการตกปลาช่อนนะครับก็มีอยู่4คันนะครับพอดีว่ามีคนถามเข้ามาเยอะนะครับในข้อความใน Facebook นะครับว่าคันที่ผมใช้4คันเนี่ยคุณสมบัติแต่ละคันมันเป็นยังไงอันไหนน่าใช้กันก็เลยวันนี้ก็เลยมารีวิวให้ดูคร่าวๆนะครับเอาพอสังเกตพอผมจะไม่เจาะลึกละเอียดนะครับเอาแค่ว่าพอไปเป็นแนวทางในการซื้อในการใช้งานแล้วกันนะครับก็เริ่มแรกจากคันคุยอิงก่อนนะครับด้ามมันอาจจะดำสักหน่อยครับเพราะว่าใช้งานบ่อยนะครับคันนี้คุยอิงเตตัน3 ขีด 8 ปอนด์นะครับคันนี้ความเป็นคันสองท่อนนะครับความยาว6 ฟุตครึ่งนะครับ6 ฟุต 6 นิ้วนะครับตัวนี้น้ำหนักน้ำหนักผมจะไม่เอาตามสเปคที่เขาระบุไว้นะครับผมเอาตามที่ผมลองชั่งจากกิโลของผมดีกว่านะตัวนี้ผมลองชั่งดูแล้วน้ำหนักอยู่ที่87 กรัมนะครับถือว่าเป็นคันที่เบามากครับเบาใช้งานดีนะครับถือว่าเส้นดีนะครับคันคุยอิงคือเป็นคัน3 ขีด 8ที่เส้นโอเคนะครับแล้วก็สามารถตกปลาช่อนได้โดยปกติเนี่ยคนส่วนใหญ่เขาจะไม่ใช้คัน3 ขีด 8 ปอนด์มาตกปลาช่อนกันนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาจะมองว่ามันงับปลาช่อนไม่ขึ้นนะแต่ว่าคันนี้ก็พิสูจน์แล้วว่ามันสามารถตกปลาช่อนใหญ่ได้ครับไซส์โลผมก็ได้มาหลายตัวนะครับสำหรับคันอันนี้นะครับเซนโอเคนะครับคันนี้สนนราคาก็อยู่ประมาณ2,000 บาทนะครับเรื่องความคิดเห็นอะไรต่างๆนี่ต้องออกตัวไว้ก่อนนะครับว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับไม่มีเจตนาจะไปโจมตีค่ายไหนอะไรยังไงนะครับเพราะว่าคันที่ได้มา4 คันเนี่ยคือมันผมซื้อเองหมดครับไม่มีใครสนับสนุนนะครับเพราะนั้นอันไหนใช้ดีก็ว่าดีครับก็พูดกันได้เต็มปากนะครับคันต่อไปที่ผมใช้ประจำอีกคันหนึ่งก็คือคันนี้ลิโต้คาลิต้านะครับเป็นเวท UL นะครับ3 ขีด 8คันนี้7 ฟุตนะครับเนี่ยครับคันนี้7 ฟุตนะครับ2 ท่อนนะครับคันเบสนะครับคันนี้เป็นคัน7 ฟุตก็จริงแต่ว่าเวทอาจจะ3 ขีด 8เท่ากับคุยอิงนะครับแต่ว่าจะแข็งกว่าคุยอิงนิดนึงนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าความยาว6 ฟุตครึ่งเท่ากันผมคิดว่าน่าจะแข็งกับคุยอิงอย่างเห็นได้ชัดเจนครับแต่พอดีอันนี้มันเป็น7 ฟุตนะครับอาจจะยาวไปสักนิดนึงนะครับสำหรับการตกปลาช่อนสไตล์เท็กซัสเล็กนะครับแต่ว่าเป็นคันที่ใช้ดีนะครับเซนดีมากครับส่งเหยื่อแม่นนะครับเป็นคัน7 ฟุตก็จริงแต่ส่งเหยื่อแม่นครับตอนผมได้คันนี้มาแรกๆเวลาผมทอยเหยื่อเนี่ยเหมือนจะยังจับจังหวะไม่ค่อยถูกมันทำให้การส่งเหยื่ออาจจะไม่ค่อยได้ดังใจแต่พอหลังจากนั้นจับไปได้แค่2-3 ครั้งนะพอจูนได้กลายเป็นว่าคันเนี่ยวางเหยื่อแม่นที่สุดนะครับเป็นคัน7 ฟุตก็จริงครับแต่ว่ายางวางเหยื่อแม่นในบรรดาคันที่ใช้ทั้งหมดนะครับคันนี้วางเหยื่อแม่นสุดเลยครับ
ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเป็น6 ฟุตครึ่งเนี่ยจะวางเหยื่อดีหรือเปล่าแต่ผมเดาว่ามันน่าจะดีกว่า7 ฟุตนะสำหรับการทอยเหยื่อนะครับถ้าเป็นการตีไกลแบบโอเวอร์เฮดนะครับคันเนี้ยตีไกลมากเพราะมันเป็นคัน7 ฟุตผมเอาไปตกพวกปลากระพงวังปลากุเลาคันเนี้ยตีไกลได้โอเคเลยครับเซนต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเซนตัวนี้ในบรรดา4 คันที่ผมจะมารีวิววันเนี้ยเซนตัวเนี้ยดีสุดครับเวลาปลากัดนี่แบบมันจะรู้สึกถึงมือได้ดีกว่านะครับตีอยู่อย่างเดียวคือเรื่องน้ำหนักนะครับเมื่อกี้คุยอิงนะครับหนักนะฮะ87 กรัมเนี่ยตอนผมช่างเจอคันนี้เข้าไป130 กรัมนะครับคือหนักนะครับข้อเสียอย่างคือแบบจะเห็นว่าตรงริ้วซีดเนี่ยที่สำหรับเกี่ยวนิ้วกับตรงด้ามจับเนี่ยมันรู้สึกจะแบบอุ้มมือครับแล้วตรงเนี้ยมันค่อนข้างหนาพอเราจับตีไปนานๆเนี่ยมันจะรู้สึกเมื่อยมือกว่าคันอื่นที่ผมจับครับอาจจะด้วยน้ำหนักของคันที่มันค่อนข้างเยอะด้วยครับกับบวกกับตรงนี้ที่มันแบบค่อนข้างหนาเดี๋ยวผมให้เทียบกับคันนี้เห็นไหมครับตรงเนี้ยมันจะบางนะส่วนตรงนี้มันจะหนาพอจับไปนานๆมันกลับกลายเป็นเหมือนนิ้วมันละลายยังไงไม่รู้อันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับถ้าเป็นคนที่มือใหญ่ก็อาจจะเรียกว่าจับถนัดมือก็ได้ครับพอดีมือผมเรียวเล็กสวยมันก็เลยอาจจะไม่เหมาะมือเท่าไหร่ทุยล้อเล่นครับอ่ะต่อดีกว่าครับอีก2 คันที่ได้มาใหม่เดี๋ยวเริ่มจากคันนี้ก่อนแล้วกันครับฮาร์ปมูนนี่ครับคันฮาร์ปมูนครับอันติเมทไฟเนสนะครับคันนี้ยาว6 ฟุต 4 นิ้วนะครับคันนี้น้ำหนักก็ถือว่าเบาโอเคเลยครับถ้าดูจากรูปลักษณ์ภายนอกนะครับกับการจับการใช้งานเนี่ยต้องบอกว่าผมชอบคันนี้มากที่สุดด้วยด้ามจับแล้วก็ความเบาของคันนะครับตัวนี้ท่อนปลายครับประมาณคืบกว่าๆเนี่ยท่อนปลายเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ถึงปลายเนี่ยจะเป็นปลายโซลิดนะครับปลายโซลิดก็คือมันจะมีความอ่อนแบบมันจะไม่หักง่ายเหมือนพวกปลายกาไฟทั่วไปนะครับดีดเหยื่อดีครับคันนี้ถ้าเป็นเหยื่อเบานะครับถ้าเป็นเหยื่อเบาน้ำหนัก2 กรัม 3 กรัม 4 กรัมพวกนี้ครับมูลตัวนี้ถือว่าดีดเหยื่อได้ดีนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือเรื่องเซนครับตอนแรกที่ผมได้คันนี้มาใหม่ๆเนี่ยผมคิดว่าเซนน่ะน่าจะดีกว่าคุยอิงนะครับคันนี้แต่ว่าจะด้อยกว่าคันดิโต้คาริต้านะครับแต่พอลงมีวันหนึ่งผมลงใช้เทียบกันจริงๆอ่ะตอนเช้าผมจับคันคุยอิงพอตอนบ่ายผมมาจับคันนี้ลองเทียบเซนจริงๆกับกลายเป็นว่าคันนี้เซนสู้คุยอิงไม่ได้ครับแปลกเหมือนกันครับตอนจับทีแรกก็ว่าเซนโอเคเซนดีอยู่นะครับเลยกลายเป็นจุดด้อยครับถ้าเป็นงั้นคันนี้นี่แบบถือว่าโอเคนะครับคันเนี้ยราคาเต็ม3,000 กว่านะครับน่าจะ3,200ถ้าจำไม่ผิดเขาลดมาครึ่งราคาเหลือ1,600นะครับตัวนี้มันคัน
ก็ถือว่าน่าใช้นะครับเห็นหลายๆคนที่เขารีวิวเขาบอกว่าคันนี้เหนียวเหนียวมากนะครับแต่ว่าก็ยังว่าข้อเสียก็คือเรื่องเซนส์เนี่ยกับกลายเป็นสู้คุยอิงไม่ได้ก็เลยกลายเป็นจุดด้อยไปครับถ้าไม่งั้นคันนี้ถือว่าโอเคมากครับคันต่อไปเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับโอเชียนเซเว่นโอเชียนเซเว่นอันเซนเซอร์นะครับตัวนี้เวท4/10นะครับนี่ครับการออกแบบอะไรก็สวยนะครับไกลเกยดีหมดนะครับคันนี้ก็ถือว่าเบาอยู่ครับน้ำหนักที่ผมลองชั่งถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะ110 กรัมนะครับตัวนี้ครับรู้สึกจะ110 กรัมก็ถือว่าไม่หนักมากเจอเนี่ยเจอลิโต้ไป130 กรัมนะคันนี้คันฮับมูนคันนี้ลืมบอกไปว่าคันนี้เวท3/10นะครับน้ำหนักตอนชั่งมัน105 กรัมนะครับโอเคมาที่คันนี้ต่อพูดถึงคันนี้ต่อครับโอเชียนเซเว่นครับอันเซนเซอร์ตัวนี้เวท4/10 ปอนด์นะครับน้ำหนักในการส่งเหยื่อน้ำหนักที่เขาแนะนำนะครับก็คือ 4-14 กรัมนะครับก็คือแม็กซ์สูงสุดเหยื่อไม่ควรหนักเกิน14 กรัมนะครับไม่งั้นอาจจะมีผลกับคันได้นะครับออกแบบสวยนะครับตัวนี้คันตัวนี้เรื่องเซนต์พูดก่อนครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับปลายคืบกว่าๆเนี่ยเป็นปลายโซลิดนะครับเนี่ยเหมือนฮับมูนเลยครับเนี่ยเหมือนปลายเป็นปลายโซลิดเหมือนกันนะฮับมูนครับปลายฮับมูนนี่ก็เป็นโซลิดปลายโซลิดเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างคือตัวคันของโอเชียนอะเซเว่นเซนดีกว่าครับกับกลายเป็นเซนดีกว่าดีกว่าคุยอิงดีกว่าฮับมูนเป็นรองก็แค่ลิโต้ครับเซนอ่ะเป็นรองลิโต้อยู่นิดๆ นะครับไม่มากครับไม่มากนิดเดียวเป็นรองลิโต้อยู่นิดเดียวครับเรื่องเซนนะครับเรื่องการงัดปาดขนาดใหญ่อ่ะถือว่าคันนี้มี power อยู่ใช้ได้เลยครับคือแบบปลาช่อนไซส์โลนี่แบบไม่ต้องดิ้นอะไรมากมายครับเป็นคัน4/10ก็จริงนะครับแต่ว่าเวลางัดปลาเนี่ยแป๊บเดียวปาดขึ้นลอยเลยครับแสดงว่างานที่มี power lift ใช้ได้ครับทั้งที่แบบปกติปลาย solid เนี่ยมันจะอ่อนใช่ไหมเรื่องเซนก็อาจจะสู้พวกกันคันกาไฟไม่ได้แต่คันนี้ถือว่าเขาทำมาได้ดีนะครับเซนดีมากเป็นรองแค่ลิโต้คันเดียวครับนอกนั้นคือชนะคันอื่นหมดครับตัวนี้การออกแบบก็ถือว่าสวยนะครับลงตัวดำการออกแบบจับถนัดมือนะครับตัวนี้ถือนานๆเป็นชั่วโมงก็ไม่ค่อยไม่รู้สึกเมื่อยไม่รู้สึกล้าคันที่จับแล้วดีเนี่ยมีที่ผมชอบก็มีอยู่3คันคือฮาร์ฟมูนเนี่ยอันนี้ก็จับถนัดมือครับอย่างที่บอกอันเนี้ยมันเกือบจะได้เป็นที่1ในใจผมอยู่แล้วขาดอยู่แค่เรื่องเซนส์ครับเรื่องเซนส์ถือว่าแย่สุดครับแต่เรื่องอื่นดีนะดีดเหยื่อดีนะครับโอเคนะครับส่งเหยื่อก็แม่นนะครับก็มีแต่อันนี้ส่งเหยื่อไกลครับเพราะว่ามันยาว6.8 ฟุตนะครับสำหรับโอเชียนนะโอเชียนเซเว่นยาว6.8 ฟุตทำให้การส่งเหยื่อเนี่ยถือว่าไกลครับแล้วก็มีความแม่นยำนะครับตัวนี้
อย่างที่บอกครับเรื่องความแม่นยำก็เป็นรองแค่ลิตเติ้ลนิดหน่อยครับแต่ว่าใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงลิตเติ้ลเลยครับแต่คันเนี้ยคือมันเบากว่าลิตเติ้ลแล้วก็การจับเนี่ยมันเหมือนเนี่ยมันเหมือนถนัดมือกว่าครับคืออันนี้แล้วแต่คนด้วยแต่สำหรับผมว่าอันเนี้ยจับถนัดมือดีครับคือชอบเลยครับใช้แล้วรู้สึกชอบเลยครับแต่ว่าถ้าเหยื่อเบามากๆคันโอเชียนอาจจะไม่ดีนะคือเขากำหนดเวทไว้คือ4 ถึง 14 กรัมนะครับเพราะนั้นอะไรที่เบากว่านั้นก็อาจจะไม่ใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพที่ควรจะเป็นนะครับแต่อย่างเหยื่อที่ผมใช้เนี่ยเหยื่อรวมตะกั่วมันจะประมาณ3 กรัมนิดๆนะครับตะกั่ว2 กรัมตัวเหยื่อก็ประมาณกรัมหนึ่งบวกตัวเบ็ดอะไรด้วย3 กรัมนิดๆไม่เกิน3.5 กรัมแน่นอนครับแต่ตีประมาณ3 กรัมอ่ะคือใช้คันเนี้ยส่งก็ยังถือว่ามีความแม่นยำอยู่นะครับส่งเหยื่อได้แม่นยำอยู่ถ้าใครอยากได้ช่วงนี้เขาก็มีโปรโมชั่นอยู่จากราคา3,000ก็เหลือ1,500ก็น่าสนอยู่ครับแต่ถ้าโอเคใครมีตังค์หน่อยพี่เต้าเลยครับชอบเส้นดีๆชอบเส้นดีๆตีไกลมีตังค์หน่อยคันนี้2,500ครับเนี่ยคันนี้2,500การออกแบบถือว่าสวยนะครับสวยสวยใช้ได้ว่าถือว่าสวยลงตัวเลยครับนะแต่ว่าผมจะไม่ชอบตรงนี้นิดนึงที่ว่าเวลาจับไปนานๆแล้วมันเหมือนเมื่อยนิ้วเมื่อยมือก็อย่างว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบครับมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปครับก็ขึ้นอยู่กับเราเลือกแล้วกันนะครับว่าเราชอบแบบไหนดีทุกคันครับคันที่ผมเลือกมาใช้เนี่ยมันมีดีทุกคันนะครับขึ้นอยู่กับความชอบของเรานะครับว่าเราจะเลือกใช้คันแบบไหนงานแบบไหนอะไรเงี้ยขึ้นอยู่กับความชอบถ้าผิดพลาดข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยแล้วกันครับหรือถ้าเกิดมีไอ้สงสัยเพิ่มเติมก็ลองคอมเมนต์เข้ามานะครับผมตอบทุกคอมเมนต์นะครับอาจจะแบบตอบช้าบ้างอะไรเงี้ยครับเพราะว่างานประจำมันมีอยู่มันเลยแบบบางทีไม่มีเวลามาตอบคอมเมนต์ได้รวดเร็วเหมือนแต่ก่อนครับอาจจะช้าบ้างแต่ว่าบอกไว้เลยว่าใครถามผมตอบทุกคอมเมนต์ครับมีอะไรถามก็ถามมาก็ถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้แน่ที่นี้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูตกปลากันก่อนครับสวัสดีครับผมครับ